สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมในช่วงอยู่บ้านทำง่ายๆนะครับผมก็วันนี้ผมได้เมนูใหม่มาฮะซึ่งอยากกินมากๆเลยก็คือหมูกรอบวันนี้เราจะมาทำเมนูหมูกรอบง่ายๆกันโดยที่คนที่อยู่บ้านอยู่หออยู่ที่ไหนก็สามารถทำกินเองได้ง่ายๆนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราต้องทำอะไรครับผมทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมใช้สูตรของคุณผิงชนาภานะครับที่เพจคุกแพดอันนี้นะครับผมวิธีทำเนี่ยมีอุปกรณ์อยู่แค่3อย่างก็คือหมู3ชั้นเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูครับผมซึ่งวิธีการทำเนี่ยดูง่ายมากอันดับแรกเลยเราก็ซื้อหมู3ชั้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าชิ้นมันยาวมันใหญ่ไปก็ทำให้มันสั้นลงหน่อยเนาะเดี๋ยวผมจะหั่นครึ่งมันต้องทำให้หมูเนี่ยสุกก่อนเป็นอันดับแรกครับโดยวิธีการคือเราต้องเอาไปต้มให้มันสุกถ้าใครมีกระทะหม้อต้มหรืออะไรก็ตามฮะสามารถเอาไปต้มได้เลยแต่ถ้าใครมีไมโครเวฟนะครับก็สามารถใช้ไมโครเวฟต้มได้เลยนะครับแค่เอาหมูเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยนะครับที่สามารถเทน้ำให้มันล้นหมูได้พอดีเนาะแล้วก็เอาน้ำเทใส่ลงไปให้มันล้นหมูนะครับผมพอล้นแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเอาไปต้มนะเพราะว่าเดี๋ยวหมูมันจะไม่มีรสชาติเราต้องใส่เกลือลงไปหน่อยครับผมให้เพิ่มความเค็มหมูอันนี้เขาบอกว่าใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวเค็มก็คือใส่ไปเลยนะฮะแล้วก็เอาไปเข้าไมโครเวฟเนี่ยคือตอนเข้าไมโครเวฟเขาบอกว่าให้ใช้ไฟแรงสุดแล้วก็มาค่อยเปิดดูเนาะว่ามันสุกหรือยังครับผมก็เนี่ยผมใช้ไฟแรงสุดเลยนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาประมาณ8นาทีก็จะสุกประมาณนี้แล้วขั้นต่อไปนะครับผมก็คือเราต้องเอาส้มเนี่ยจิ้มหมูให้เป็นรูๆเนาะแต่ไม่ต้องจิ้มให้มันขาดนะจิ้มแค่แบบให้มันเป็นรูๆเฉยๆแล้วก็จิ้มไปเรื่อยๆทุกคนเนี่ยก็หลังจากที่ผมจิ้มหมูทั่วหมดแล้วนะครับผมทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีความน้ำฉ่ำๆออกมาที่แบบเนื้อหมูเนาะและอันดับต่อไปเนี่ยเขาบอกให้เราเอาน้ำส้มสายชูผสมเกลือแล้วนำหมูไปแช่ทิ้งเอาไว้15นาทีนะครับคลุกน้ำให้ทั่วหมูก็คือนี่คือน้ำส้มสายชูกับเกลือนะครับผมก็เอามาผสมกันก่อนเหมือนเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวมันเค็มเนาะก็คือใส่ไปเลยผมก็เอาเกลือผสมน้ำส้มสายชูก็ผมว่าเอาหมูใส่ไปในถ้วยนี้ดีกว่าเพราะว่ามันต้องเอาแช่น้ำส้มสายชูนะครับใส่ลงไปก็จะแน่นๆหน่อยแล้วก็น้ำส้มสายชูใส่ลงไปเลยมีกลิ่นความเปรี้ยวๆกับเกลือทิ้งเอาไว้แบบนี้15นาทีนะครับทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ยแช่หมูลงไปในน้ำส้มสายชูผสมเกลือเรียบร้อยนะครับผมก็ทิ้งไว้15นาทีจะสังเกตได้เลยว่าหมูเนี่ยมันมีความนุ่มขึ้นมาจากช่วยเรื่องนี้แหละครับผมหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับคือการเอาหมูไปทอดหรืออบนะครับผมอย่างของผมเนี่ยอยู่ห้องนะก็เลยจะใช้เตาอบเตาเพราะว่าถ้าทอดเนี่ยจะมีควันแล้วก็กลิ่นเยอะครับผมไปใช้อบโดยการวอร์มเตาอบไว้ก่อนนะครับที่220องศาเวลาสักประมาณ15นาทีก็พอดีกับเวลาที่ผมแช่หมูไว้ในตัวนี้เนาะแล้วก็ไปอบถ้าใครไม่มีเตาอบก็เหมือนเดิมเลยทอดในน้ำมันนะครับแล้วก็ดูให้หนังกรอบหรือไม่ก็ใช้หม้ออบลมร้อนก็ได้นะที่มันแบบฝาปิดนะครับผมเย้เสร็จแล้วนะครับผมหมูกรอบของผมนะฮะมาดูกันเห็นไหมก็ผมใช้เวลาในเตาอบเนี่ยก็คือผมใช้ไฟแรงสุดเลยนะ230องศาแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยไปถึง48นาทีนะครับผมก็ได้ออกมาประมาณนี้ถ้าเกิดคนที่มีกระทะก็ใช้กระทะก็ได้นะครับครับผมทุกคนเป็นไงบ้างครับกับคลิปนี้ฮะก็ถือว่าสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับผมส่วนครั้งหน้าใครอยากให้ผมทำอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันว่าอาทิตย์หน้าผมจะทำอะไรบ๊ายบาย